สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเลนอีกเช่นเคยนะครับตัว Wizard C2 Pro Max ครับเป็นไฟฉายตัวแรกจากค่าย Armytek นะครับที่ผมได้มีโอกาสรีวิวในช่องสเปคที่เด่นๆของเขาก็คือสว่างสุด 3,720 ลูเมนครับระยะส่องไกล113 เมตรตัวนี้รับประกัน 10 ปีนะครับและที่สำคัญก็คือตัวนี้เขาเป็นแสงแบบวอร์มไลท์ก็คือแสงสีเหลืองนะครับในการใช้งานจริงจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบกันนะครับก่อนจะไปทำการทดสอบผมขออนุญาตขอบคุณน้องอาร์มนะครับน้องในกลุ่มไฟฉายที่ให้ผมยืมไฟฉายตัวนี้มาทำการทดสอบแล้วก็รีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันจากนั้นฉันก็วิ่งออกไปสุดขอบฟ้าเหยียบที่มาก็ไม่หยุดเพราะฉันคือนักรีวิวฝากติดตามที่ช่องฝากติดเพลงนี้ด้วยนะเราเจอกันฝากกดติดตามด้วยนะแล้วเราจะได้รู้จักกันผมจะพาทุกคนมาถือเจ้าตัว C2 Pro Max เดินกันนะครับผมจะไปที่แสงระดับเทอร์โบเลยนะให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนนะครับข้างล่างนั้นค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับบนฟ้าอาจจะมีแสงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรข้างล่างถือว่าเหมาะมากๆนะครับผมจะไปที่แสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนี่ครับแสง 3,720 ลูเมนแล้วก็อุณหภูมิแสง 4,000 เคลวินนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แสงสวยมากๆนะครับผมพาทุกคนถือเดินแบบนี้เลยนะเขาเป็นไฟฉายสำหรับคาดศีรษะนะครับแต่ว่าในการรีวิวเนี่ยผมขอใช้มือถือละกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการรีวิวแล้วก็การควบคุมคอนโทรลแสงนะครับแสงที่ได้สวยมากๆครับผมเดินเข้ามาข้างในแล้วนะจากนั้นส่องมาดูด้านนี้นี่ครับแสงที่ได้ถ้าผมปิดแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งที่ระดับเทอร์โบนี่คือระดับเทอร์โบ2นะครับ 3,720 ลูเมนแสงเขาจะไปได้อยู่ประมาณ50วิจากนั้นเขาจะดรอปลงมาเพราะฉะนั้นผมก็จะถือแสงระดับเทอร์โบเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่คือการถือเดินถ้าแสงดรอปลงไปทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือแสงสวยมากครับโดยเฉพาะโลเคชั่นสถานที่แบบนี้นี่เขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะจับวัตถุดีแล้วก็มองสบายตานะครับต่อให้แสงเขาจ้ามันก็จะเป็นข้อดีของแสงที่ออกแนววอร์มไลท์สีออกเหลืองๆนะครับแสงที่ได้ประมาณนี้อ่ะผมให้ทุกคนดูในสภาพแวดล้อมนี่ครับข้างนอกยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะไม่เป็นไรเอาไฟลงเป็นแบบนี้ครับยกไฟขึ้นอีกทีหนึ่งโอเคครับเรามาเดินกันต่อ2นาทีนะครับซึ่งสเปคของเขานั้นแจ้งว่า50วินาทีแสงเขาจะดรอปนะจาก 3,720 ลูเมนมาเหลือ800กว่านะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นแสงที่ดรอปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้2นาทีจะครึ่งแล้วโอเคครับไม่เป็นไรผมลองปิดแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาบูตขึ้นไหมแต่นี่ครับอยากให้ทุกคนดูตาเปล่าก็สวยครับดูผ่านกล้องก็สวยไฟฉายมีความร้อนนะครับไฟเตือนที่สวิตช์ของเขาจะเป็นสีส้มกระพริบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นอยู่เดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่ามันก็สุดทางเดินแล้วตรงนี้โอเคผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Armytek Wizard C2 Pro Max กันนะครับกล่องด้านหน้าค่อนข้างสวยเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีดำครับมีรูปไฟฉายจากนั้นด้านข้างครับจะบอกว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับด้านหลังจะเป็นรายละเอียดของตัวไฟฉายครับ T-in-1 ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นค่าความสว่างครับมีหลายโหมดมากๆให้ผมให้ดูก่อนนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าในกล่องนั้นเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่สายคาดศีรษะนะครับเป็นซองผ้าครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโอลิงสำรอง2เส้นครับตัวแปลงแบตเตอรี่สายชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็คู่มือครับอุปกรณ์ครบแล้วก็พร้อมใช้งานครับ คราวนี้เรามาดูสเปคของเขากันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากตัวหลอด LED หลอด LED ของเขาจะเป็นตัว XHP70.2 นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็น TIR เลนส์นะนี่ครับให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้คือ 3,720 ลูเมนนะครับส่องไกลสุดที่113เมตรแล้วก็ตัวนี้เขาให้แสงที่ 4,000 เคลวินนะครับเป็นแสงแบบวอร์มไลท์จะออกเหลืองๆหน่อยผมจะลดระดับแสงลงมาเราจะได้เห็นได้ชัดนะครับนี่ครับเป็นแสงออกค่อนข้างเหลืองแล้วก็สวยงามมากๆนะครับตัวระดับเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็คือ3,720 ลูเมนนั้นเขาจะเปิดสูงสุดได้ที่50วินาทีหลังจาก50วินาทีเขาจะดรอปลงมาที่840ลูเมนนะครับก็จะเปิดได้ที่3ชั่วโมงกับอีก15นาทีครับก็ถือว่าค่อนข้างนานใช้ได้เลยนะตัวไฟฉายนะครับเขามีความยาวหัวจรดท้ายอยู่ที่ 121.5 เมตรนะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่149กรัมครับผมเทียบขนาดในมือให้ทุกคนดูไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับเขาเป็นได้ทั้งไฟฉายฆ่าศีรษะแล้วก็ไฟฉายมือถือนะครับส่วนในเรื่องของการกันน้ำนั้นเขาจะมาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 ซึ่งก็สามารถลุยได้เลยนะครับแต่ก่อนจะลุยนั้นเช็คข้อต่อจุดเชื่อมต่อดีๆนะครับว่าเราปิดแน่นสนิทหรือยังส่วนการกันกระแทกนะครับเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะผมอ่านสเปคดูยังตกใจนะครับการกระแทกที่10เมตรแต่ว่าผมคงไม่ทดสอบให้ดูนะเพราะตัวนี้เป็นไฟฉายที่ผมยืมน้องในสมาชิกของกลุ่มไฟฉายก็คือน้องอาร์มนะครับเขาให้ยืมมารีวิวไม่กล้าทดสอบที่10เมตรนะครับการกระแทกที่10เมตรแต่ว่าสเปคเขานั้นแจ้งไว้ที่10เมตรเลยตัวแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเขาจะเป็น 21700 ลิเธียมไอออนนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์ 3.6 โวลต์นะครับเป็นตัวของ Armytek เลยขั้วลบครับขั้วบวกก็จะเป็นหัวแบนๆนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโหมดแสงแล้วก็ระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Wizard C2 Pro Max กันนะครับผมให้ดูว่าเขามีโหมดแสงเยอะมากๆครับเป็นสโตรบเป็นไฟเป็นเมนนะครับเป็นเทอร์โบซึ่งในแต่ละโหมดนั้นก็จะมีเทอร์โบ1เทอร์โบ2เมน1 2 3ไฟ12นะครับแล้วก็สโตบ1 2 3คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในเรื่องของสวิตช์โอเคผมวางกล่องไว้ก่อนนะครับตัว C2 Pro Max นะครับเขามีสวิตช์ตรงจุดเดียวที่ข้างไฟฉายนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าเขาจะคอนโทรลยังไงนะครับก่อนอื่นเขามีอยู่2กลุ่มโหมดนะครับนั่นก็คือตัว General แล้วก็ Advanced Mode ตัวที่ผมจะทำให้ทุกคนดูนั้นจะเป็นตัว Advanced Mode เพราะว่าเป็นโหมดที่ให้แสงค่อนข้างที่จะครบนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวสวิตช์ตัวเดียวใช้วิธีการกดเพื่อเปิดครับแล้วก็กดเพื่อปิดในการกดเปิดนะครับไม่ว่าลำแสงสุดท้ายเราจะอยู่ที่โหมดอะไรก็ช่างเขาจะจำนะครับไม่ว่าจะเป็นสโตบเทอร์โบ1เทอร์โบ2ถ้าเป็นโหมดสุดท้ายแล้วเปิดขึ้นมาอีกทีนึงเขาจะจำนะครับย้ำนะครับว่าเขาจำได้ทุกโหมดเลยนะหลังจากนั้นผมลองกดปิดไปเราต้องการผมจะไปที่ตัวโหมดเมนโหมดก่อนนะครับการเปิดเมนโหมดก็คือเราจะใช้วิธีดับเบิลคลิก1 2เราก็จะมาที่เมนโหมดนะครับดับเบิลคลิกจากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนระดับแสงกดค้างครับก็จะมีเมนโหมด1 2 3นะครับเมนโหมด1 2 3ต้องการแสงไหนปล่อยมือครับหลังจากนั้นกดปิดนะครับกดเปิดอีกทีนึงเขาก็จะจำนะผมอยู่ในเมนโหมดอยู่นะครับคราวนี้ผมอยากไปโหมดไฟนะโหมดไฟก็จะเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะแสงเบานิดนึงนะครับเป็นโหมดประหยัดผมก็ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเหมือนกันดับเบิลคลิกจะเปิดได้ทั้งเมนโหมดแล้วก็ไฟโหมดโดยเขาจะสลับกันนะครับคราวนี้ผมจะเปิดไปที่ตัวไฟนะผมดับเบิลคลิกเขามาที่ตัวไฟแล้วครับแสงค่อนข้างที่จะเบานะนี่ครับยังมีแสงอยู่นะจากนั้นเปลี่ยนโหมดนะครับเขามีไฟ 1ไฟ 2ผมกดค้างครับเขาจะวนไฟ 1ไฟ 2ไฟ 1นี้ค่อนข้างที่จะเบานะนี่มันมีแสงอยู่นะครับผมเปิดไฟ 1จากนั้นกดค้างไฟ 2แล้วก็กดค้างเขาก็จะไล่แสงวนไปวนมานะครับต้องการแสงไหนก็ปล่อยมือนี่ครับก็คือไฟโหมดแล้วก็ตัวเมนโหมดจากนั้นไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนหรือปิดไฟฉายอยู่นะครับถ้าต้องการเทอร์โบก็คือเราจะทิปเปิลคลิกหรือคลิก3ครั้งนะครับผมจะคลิกให้ดู1 2 3นี่คือเทอร์โบนะครับเทอร์โบเขาก็จะมีเทอร์โบ1เทอร์โบ2นะผมกดค้างครับเขาก็จะวนเทอร์โบ1เทอร์โบ2เทอร์โบ1เทอร์โบ2ต้องการแสงไหนครับก็ปล่อยมือนี่ผมอยู่เทอร์โบ2เลยนะครับ จากนั้นไม่ว่าจะเปิดอยู่โหมดไหนก็ช่างหรือปิดไฟฉายนะครับต้องการเข้าสู่สโตรบเราก็จะคลิก4ครั้งเร็วๆติดกันนะครับ1 2 3 4นี่คือสโตรบครับจากนั้นมันมีสโตรบ1 2 3นะกดค้างเขาจะเปลี่ยนโหมดสโตรบนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกสโตรบหนึ่งกดค้างครับนี่ก็จะเปลี่ยนสโตรบอันนี้แสงมันจะเบาลงนะเห็นไหมผมกดค้างอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสโตรบที่แบบกระพริบเร็วมากนะครับสโตรบก็มี3โหมดโอเคครับผมปิดในการล็อกไฟฉายนะครับเขามีสวิตช์ตัวเดียวปุ่มล็อกโหมดล็อกเขาไม่มีแต่ใช้วิธีการคลายหัวไฟฉายนะครับคลายท้ายไฟฉายออกมาจากนั้นก็เปิดไม่ติดแล้วนะครับก็คือขั้วมันไม่สัมผัสกันนั่นแหละก็เวลาเก็บในกระเป๋าอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้กันนะครับส่วนการเปลี่ยนโหมดระหว่าง General กับตัว Advanced Mode นะครับจะทำได้โดยตอนแรกเราจะคลายท้ายไฟฉายออกก่อนจากนั้นในขณะที่เราจะหมุนเข้านะครับแล้วที่เราจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยเรากดตัวไฟฉายกดลงไปเลยนะครับกดลงไปค้างเลยแล้วก็หมุนจนไฟฉายเข้าติดเข้าไปจนแน่นนะครับไฟเขาก็จะติดขึ้นมาเนี่ยคราวนี้เราจะเป็นโหมดของตัว General แล้วนะครับโหมดของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะนี่ครับโหมดแตกต่างกันเลยนะอันนี้ไล่แสง3สีระดับนี้คือในโหมด General นะครับแต่ว่าผมก็คงไม่เล่นให้ดูนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมจะกลับไปที่โหมดตัว Advanced Mode นะครับก็คือกรุ๊ปโหมดผมคลายออกก่อนจากนั้นกดสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าจนแน่นก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วครับผมก็จะกลับมาที่ตัว Advanced Mode แล้วกด2ครั้งก็จะเป็นตัว Main Mode กับตัวไฟล์โหมดนะครับสลับกันไป1 2 3ก็จะเป็นเทอร์โบกดค้างเป็นเทอร์โบ1เทอร์โบ2ก็สามารถใช้งานได้ครับนี่คือตัวระบบสวิตช์ของเขาเหมือนจะใช้งานยากแต่พอทำความเข้าใจทำความคุ้นเคยจริงๆแล้วใช้งานง่ายแล้วก็มีแสงให้เลือกใช้หลากหลายมากครับก่อนที่เราจะไปทดสอบแสงกันนะครับผมจะทำให้ดูว่าท้ายของเขานั้นเป็นท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นทั้งจุดชาร์จแล้วก็เป็นแม่เหล็กจุดยึดนะครับจะมาเทสให้ดูว่าแม่เหล็กเขาติดหนักติดแรงขนาดไหนนะครับติดหนึบขนาดไหนนี่ครับติดกับตัวใบมีดก็ถือว่าติดตัวไฟฉายมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ว่ายึดติดก็ยึดอยู่เลยนะไม่หล่นนะครับค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวนี่ครับตัวท้ายไฟฉายให้ดูหัวไฟฉายนิดนึงจะมีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ serial number แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นแสงวอร์มไลท์ก็คือออกเหลืองๆนวลๆไม่เหมือนฉันถือไฟฉายออกไปส่องไปส่องมาฉันส่องเห็นพี่มาหลอกฉันเลยถามออกไปมาหาคุณพอรักครับจากนั้นฉันก็วิ่งออกไปสุดขอบฟ้าหยิบที่มาก็ไม่หยุดเพราะฉันคือนักรีวิวฝากติดตามผมเริ่มจากแสงเทอร์โบ1ของเจ้าตัว C2 Pro Max นะครับผมจะถือเดินให้ทุกคนดูแล้วก็ขออนุญาตใช้มือถือนะครับในการถือแทนที่จะใส่ค่าศีรษะเพราะว่ามันง่ายต่อการควบคุมแสงแล้วก็คอนโทรลให้ทุกคนได้เห็นลักษณะแสงแบบชัดเจนครับผมจะเดินไปตรงๆนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ1คราวนี้เรามาดูเทอร์โบ2กันครับคราวนี้เรามาดูแสงระดับเทอร์โบ2ของเขาครับเป็นค่าความสว่างสูงสุด 3,720 ลูเมนครับแสงที่ได้จะสว่างกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับรอบนี้ผมจะถือเดินตรงๆให้ทุกคนดูก่อนให้ดูลักษณะแสงของเขานะทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมเดินตรงๆแล้วก็เดินกลับตรงๆแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบอย่างอื่นกันต่อจากนั้นฉันก็วิ่งออกไปสุดขอบฟ้าหยิบที่มาก็ไม่หยุดเพราะฉันคือนักรีวิวฝากติดตามที่ช่องฝากติดเลนนี้ด้วยนะเราเจอกันคราวนี้เรามาดูระดับเทอร์โบ2กันแบบส่องแบบรายละเอียดนะครับผมจะใ สายให้ทุกคนดูว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมยืนตรงจุดนี้จากนั้นจะส่องไปทางซ้ายครับแสงที่ได้ออกแนวกว้างนะครับจากนั้นไปทางขวามีต้นมะพร้าวด้วยด้านบนคราวนี้ส่องไปที่ต้นมะพร้าวไกลๆนะครับแสงของเขาก็ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทดลองปิดให้ทุกคนดูก่อนนี่คือแสงธรรมชาตินะครับจากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามมากๆผมจะถือเดินให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะพาทุกคนมาดูโหมดต่างๆนอกจากตัวเทอร์โบโหมดของเขานะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ผมจะเริ่มต้นจากตัวไฟโหมดและนี่ก็คือแสงระดับไฟโหมด1นะครับแสงที่ได้ค่อนข้างที่จะนวลตานะไม่ได้สว่างมากนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในระยะใกล้ๆเท่าที่กล้องจับเห็นก็คือระยะเท่านี้นะครับไกลกว่านี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วจากนั้นผมจะเริ่มเปลี่ยนมาที่ไฟโหมด2ครับก็จะแรงขึ้นตัวนี้จะเป็นไฟโหมด2นะครับแสงที่ได้มีความสว่างมากขึ้นแล้วก็นวลตานะครับอุณหภูมิแสงยังเท่าเดิมนะแต่ว่าแสงที่ได้ก็คือสว่างมากขึ้นเยอะเลยนี่ครับสบายตาแล้วก็แสงเป็นธรรมชาติมากๆคราวนี้ผมจะเปลี่ยนจากไฟโหมดไปที่เมนโหมดนะครับซึ่งเมนโหมดก็คือเราจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกนะครับผมจะดับเบิลคลิกตัวไฟฉายนะที่สวิตช์นะครับ1 2เขามาที่ตัวเมนโหมดนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเมนโหมดระดับ3นะครับผมจะเปลี่ยนโอเคครับนี่คือเมนโหมด1นะครับแสงก็จะเป็นระดับต่ำสุดของในส่วนของเมนโหมดซึ่งตรงนี้สามารถใช้ถือเดินได้แล้วนะครับผมถือเดินให้ทุกคนดูนะเมนโหมด1นะครับถือเดินในที่บริเวณมืดสนิทเลยนะผมปิดแสงแบบนี้เลยจากนั้นเปิดนะครับเป็นเมนโหมดถือว่าทำได้ค่อนข้างดีผมส่องต้นไม้ด้านหน้าครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นเมนโหมด2นะครับเมนโหมด2สว่างขึ้นมาครับแล้วก็สปิลกว้างขึ้นความเข้มแสงมากขึ้นเห็นรายละเอียดนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูที่เมนโหมด3นะครับตรงนี้ต้นไม้มันจะห่างๆหน่อยถ้าเมนโหมด3มันน่าจะสว่างขึ้นไปที่เมนโหมด3ครับสว่างขึ้นไกลขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นซึ่งผมว่าในการใช้งานจริงๆคาดหัวเมนโหมด3นี่ก็น่าจะเหลือๆเลยนะครับไหนๆดูเมนโหมดแล้วเราก็จะไปที่เทอร์โบกันบ้างนะผมจะทริปเปิลคลิกนะครับไปที่เทอร์โบ1 2 3เทอร์โบตรงนี้น่าจะเป็นเทอร์โบ2ซึ่งก็คือค่าความสว่างสูงสุด 3,720 ลูเมนนะครับนี่คือเทอร์โบ2จากนั้นผมลองเปลี่ยนไปที่เทอร์โบ1บ้างนะครับกดค้างนี่คือเทอร์โบ1ครับก็สว่างยังสว่างอยู่ดีนะไปที่เทอร์โบ2อีกครั้งหนึ่งนี่ครับสว่างรายละเอียดไปยันด้านหลังเลยนะถ้ากล้องมุมกว้างกว่านี้ได้ก็น่าจะดีนะครับแต่ว่ากล้องมันได้ประมาณนี้คราวนี้ก็ไปดูที่สโตรบของเขาบ้างครับที่เป็นคลิกคลิก4ครั้งเร็วๆครับ1 2 3อันนี้3นะครับเป็นเทอร์โบสโตรบต้อง4ครั้งครับ1 2 3 4นี่ครับแสงที่ได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดก็คือกดค้างนี่น่าจะเป็นสโตบ1นะครับอีกครั้งหนึ่งนี่น่าจะเป็นสโตบ2เป็นจังหวะกดค้างอีกครั้งหนึ่งเป็นสโตบ3ครับนี่ครับอันนี้คือสโตบแบบเร็วมากเลยลายตามากครับผมขออนุญาตปิดไปก่อนแล้วก็เปิดเทอร์โบละกันในการปิดท้ายนะครับผมจะถือเทอร์โบให้ดูก่อนที่จะตั้งกล้องแล้วก็เดินส่องให้ทุกคนดูนะครับอันนี้มันก็จะระยะไกลนี่ครับแสงเทอร์โบโอเคครับ